สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับไม้ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะฮะผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพิมพ์หน้าไต้หวันนะฮะกิ่ง1กิ่ง2 3 4 5ตั้งยอดนะครับก็เป็นไม้ฟอร์มที่โอเคสวยงามอยู่ถือว่าพอใจนะครับได้ไม้จากคุณเจบอนไซลอยฟ้านะครับมาผมก็มาแก้ไขกิ่งนะต้องการกิ่งแบบคุณมดบอนไซนะครับบอนไซพันมดสร้างแบบต้องการให้มีมิติกดกิ่งนะยกกดกิ่งนั่นเองนะครับผมก็มาทดลองดูยกไปดูในรายละเอียดดีกว่าแต่อาจจะสับสนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใช้เวลาทำถึง2วันเลยทีเดียวนะครับแต่ผมสรุปได้ไว้แค่คลิปเดียวครับไปดูกันครับเอาละครับมาดูลักษณะของไม้ก่อนก็แล้วกันไม้ต้นนี้โคนจะสวยโคนธรรมชาติรากธรรมชาติเลยไม้สูงประมาณ40เซนครับนะฮะฟุตกว่าๆ40เกือบ50แต่ถ้าผมสร้างต่อก็คงจะต้องถึงเกือบ50แน่นอนนะครับอันนี้ปล่อยให้ฟูนะไม้อาจจะยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตดูก่อนนะครับว่าด้านในนะครับผมจะต้องตัดออกอย่างไรแล้วกิ่งยังไง1 2 3 4 5นะครับที่เห็นนะภายนอกเดี๋ยวผมตัดแต่งขออนุญาตตัดแต่งก่อนก็แล้วกันนะครับนะหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำอย่างไรนะครับจะต้องมีการเข้าลวดแน่นอนนะครับก่อนที่จะดำเนินการตัดกิ่งเขานะครับผมก็ได้เข้าลวด1กิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4หน้า5หน้านะครับเดี๋ยวจะเข้าลวดแค่5กิ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยผมจะมายกกดกิ่งนะครับนะผมจะทดไล่ข้อเข้ามาสั้นเลยนะสั้นมากเพื่อที่จะให้เขาแตกออกไปใหม่แล้วก็เลี้ยงออกไปให้มันออกไปประมาณสักนิ้ว2นิ้วนะครับเดี๋ยวผมมายกตรงนี้ก่อนนะครับนะครับนี่ครับซับหน้าอันนี้ซับหลังเดี๋ยวผมไปดูซับหลังซับหน้ากิ่งเมนนี้จะสูงไปนิดหนึ่งนะครับจะดึงสลิงลงนิดหนึ่งแล้วปกติจะต้องยกกิ่งซับให้สูงกว่ากิ่งเมนต่ำลงนะฮะตามสไตล์ของผมไปศึกษาการเรียนการจัดกิ่งแบบบอนไซบ้านมดนะครับหามาดูกิ่ง2ครับกิ่ง2ก็เหมือนกันครับกิ่งเมนอยู่ตรงนี้นะกิ่งเมนตรงนี้นะครับกิ่งซับหลังซับหน้านะซับหน้าซับหลัง2ข้างแต่อันนี้นี่กิ่งค่อนข้างแข็งแล้วไม่แน่ใจเขาเอาด้านหลังสูงแล้วก็ไล่มากิ่งตรงกลางกิ่งหลักแล้วก็ต่ำลงมาไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะต้องมีการคัดกิ่งเอาตามสภาพเดิมนะครับเฉพาะกิ่ง2นะครับกิ่ง1น่าจะพอได้แต่ผมจะต้องสลิงเดี๋ยวรอดูก่อนครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะสลิงแล้วครับนะครับเข้าลวดไว้ครบแล้วหลังจากนั้นก็จะคล้องสลิงไว้นะครับตรงปลายของกิ่งหลักทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งกิ่ง1และกิ่ง2เพื่อสลิงลงให้ต่ำลงแล้วก็จะยกกิ่งซับนะครับคิดว่าได้ครับเอาให้ได้มากที่สุดนะที่เราพอที่จะทำได้นะครับต้องลองดูครับต้องลองดูได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับสลิงก็คือใช้ลวดผูกเป็นคู่นะครับแล้วก็บิดนะฮะขนาดเดียวกันก็ค่อยขยับนะฮะลงครับลงนะเพราะว่าผมเข้าลวดประคองไว้แล้วนะพอเข้าลวดประคองเนี่ยเขาจะไม่หักนะครับเสร็จแล้วก็หมุนมาสลิงฝั่งนี้ครับ
ครั้งนี้ก็เหมือนกันต้องการให้กิ่งเมนเนี่ยต่ำลงกว่ากิ่งซับครับกิ่งซับดึงกิ่งซับให้สูงเนี่ยครับเนี่ยครับกิ่งซับต้องการดึงให้สูงให้สูงกว่านะครับได้อยู่ครับได้อยู่ช่วยได้นิดหนึ่งครับแต่ว่าอย่าให้เปาะนะครับได้แล้วครับได้แล้วนะครับเห็นไหมครับตรงปลายตรงนี้มันจะต่ำลงได้ส่วนแล้วซับเราก็จะมายกขึ้นได้ครับในส่วนของกิ่งนี้ก็ต้องกดลงได้ครับได้อยู่ต่อยาวมานี่ยาวมานี่อันนี้พอยาวขึ้นนะซับนี้ก็ยกให้สูงขึ้นมาเลยให้เหนือเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับเล่นสไตล์บอนไซบ้านมดเลยครับแบบนี้ได้ผลครับได้ผลนะครับนะแบบนี้ครับผลแล้วครับได้ผลครับได้ผลเนี่ยส่วนตัวนี้ยกขึ้นครับขึ้นครับตัวนี้กดลงครับกดลงครับนี่ยกขึ้นนี่กดลงครับตัวนี้ยังไม่ชัดครับยกขึ้นครับยกขึ้นครับปลายยังไม่สุดครับถ้าปลายสุดมันจะสวยอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังนะครับเดี๋ยวผมขอสลิงตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้ยกได้ครับตัวนี้ยกได้แหละตัวนี้ยกครับตัวนี้ก็ยกนิดหนึ่งยกนิดหนึ่งเอาละครับตีนี้ก็เป็นที่พอใจในระดับหนึ่งครับไม้ต้นนี้แก้ไขแล้วนะทรงต้นสวยอยู่นะกิ่งหนึ่งกิ่งสองนะครับเดี๋ยวผมดูกิ่งก่อนหนึ่งสองนี่นะครับกลุ่มนี้3หลังนะครับ4หน้า5หน้าครับตั้งยอดนะครับวันนี้ได้แก้กิ่ง1ไปนะครับกิ่ง1โดยการสลิงนะครับวันนี้สลิงกิ่งหลักกิ่งเมนนะครับเมนนี่มานี่นี่เมนมานี่ครับดึงให้ต่ำลงแบบนี้ครับปกติมันเงยขึ้นสูงนะครับก็เลยดึงให้ต่ำลงนะซับก็พยายามยกขึ้นครับยกได้แค่ปลายนะครับยกปลายขึ้นได้นะครับส่วนเมนของกิ่งซับก็กดลงนะซับหลังนะครับซับหลังก็เหมือนกันครับพยายามที่ยกให้สูงขึ้นนะครับเอาละครับมาดูกิ่งที่2โอเคเป็นชั้นๆแล้วครับตอนนี้เห็นร่องรอยแล้วนะครับเอาละครับนี่กิ่งเมนผมก็ดึงมานี่ดึงมาก็สลิงลงนี่ครับกิ่งเมนดึงให้ต่ำครับอันนี้กิ่งซับให้สูงครับซับหลังก็ดึงให้สูงได้ครับซับระดับที่2ก็ต่ำลงมาคือตัวนี้นะครับแล้วก็มีอยู่ตัวซับหน้านี่นะครับที่ปรากฏว่ากดต่ำไว้ตะกอนกดต่ำไว้เยอะนะครับไม่สามารถที่ยกขึ้นได้ก็เอาอยู่ระดับเดิมแต่ว่าตัวกิ่งย่อยนี้นะครับจะประสานกันในด้านบนนะครับ
เนี่ยไขว้กันในมุมบนแต่ว่าด้านนี้เขาไม่ทับกันนะครับเนี่ยแยกกันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับก็พอใจครับทั้ง2กิ่งเลยส่วนกิ่งนี้กิ่ง3มาดูกิ่ง3หลัง3หลังก็สมบูรณ์ครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ครับนะกิ่งออกมานี่กิ่งหลักซ้ายขวาซ้ายขวานะครับโอเคครับตรงนี้ก็กดกิ่งตรงนี้ลงนะครับกิ่งเมนเนี่ยเมนนะใช้เมนตัวนี้เป็นซับหลังนะครับส่วนกิ่งหน้า5หน้าหลังกดลงครับนะฮะก็จะเป็นชั้นๆนะครับชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างเป็นที่พอใจครับสำหรับไม้ต้นนี้แก้ไขได้ครับถ้าท่านจะต้องไล่ข้อเข้ามาก่อนครับเพราะนั้นไม้ก็คือต้องเริ่มต้นใหม่ใจกล้าหน่อยนะครับคิดว่ายังไงนะยังไงก็แตกครับเพิ่มหน้าไต้หวันนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็แตกครับนะกิ่งก็จะเป็นมิติขึ้นมาแล้วจะไม่ผมไม่ใช้แบะคือข้อมันจะยาวมาอีกนะครับงอกมาแล้วก็เลี้ยงข้อต่อไปนะครับเป็นที่พอใจครับนะเนี่ยฮะผมทดไล่ข้อไว้ทดไล่ข้อก็ยังไม่ได้เข้าลวดเล็กนะครับต้องเข้าลวดเล็กบังคับทิศทางด้วยนะครับถึงจะสวยโอเคครับขอบคุณมากสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ค่อนข้างที่ยาวสักนิดนึงนะครับเป็นการแก้ไม้ปรับปรุงไม้ที่เราได้มานะจะได้ตอได้ฟอร์มมาก็แล้วแต่นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ